โอเคครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรดาร์ดีเทคเตอร์นะครับเครื่องตรวจจับกล้องความเร็วนะครับรุ่น V80 นะครับเดี๋ยวลบอาจจะแกะกล่องให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตัวนี้ผมเคยลงคลิปแนะนำไปแล้วนะครับเบื้องต้นของรุ่น V80 นะครับก็ได้ลงแนะนำไปเบื้องต้นให้แล้วนะครับการติดตั้งหรือว่าหน้าจอรูปทรงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ตัวกล่องของ V80 นะครับพอแกะออกมาจะเป็นถุงแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการใส่อุปกรณ์นะครับอย่างละเอียดนะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฐานยึดนะครับตัวเรดาร์นะครับรุ่นนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอนะครับจะแตกจากรุ่นอื่นแล้วก็การใช้งานสามารถใช้ได้2แบบนะครับติดกระจกก็ได้นะวางกับหน้าคอนโซลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์เริ่มต้นให้ใหม่เนาะตัวนี้เป็นช่องจุดบุหรี่นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นอะแดปเตอร์เสียบของช่องจุดบุหรี่สายยาวประมาณ70เซนนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวอะแดปเตอร์เบื้องต้นไปก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับเมื่อเวลาเราเสียบเปิดใช้งานเนี่ยตัวอะแดปเตอร์จะต้องมีไฟปุ่มสีแดงนะครับเปิดแดงปิดหายนะครับแล้วก็กรณีฉุกเฉินจริงๆนะครับหรือว่าเครื่องเปิดแล้วไม่ติดให้เราหมุนตัวนี้ออกมาเช็คก่อนนะครับตัวนี้ภายในตัวนี้จะเป็นฟิวหลอดนะครับเป็นฟิวหลอดนะครับเล็กๆถ้ามีปัญหาก็ให้มาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับดูซิว่าฟิวขาดไหมขาดเนื่องจากช่องอะแดปเตอร์เรามีการสปาร์คของเวลาเราเสียบนะครับมันเกิดการอาร์คการสปาร์คไฟเกินนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าไฟระบบฟิวของรถท่านมีปัญหานะครับหรือว่าเกิดจากตัวเครื่องนะครับตัวนี้มีปัญหาแผ่นวงจรมีปัญหาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ให้เราเช็คเบื้องต้นตัวนี้ดูก่อนนะครับมาส่วนตัวนี้กับตัวฐานเนี่ยตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยถ้าลูกค้าที่ไม่เคยใช้จะติดตั้งค่อนข้างที่จะงงนิดนึงว่าเอ๊ะมันติดตั้งยังไงแผ่นกาว 3M จะเป็นอาจจะให้ไป2ชุดนะครับให้ไป2แผ่นนะครับเผื่อสำรองไว้นะครับผมเก็บไปอันนึงตัวนี้นะครับอย่างที่บอกตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตัวนี้คือด้านบนนะครับที่เป็นนกรัสเซียนะครับตัวนี้คือด้านหน้าตัวนี้คือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้าง USB ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็ส่วนรูเล็กๆตัวนี้ครับรูเข็มตัวที่ใส่อะแดปเตอร์นะครับใส่ไฟ12โวลต์เนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ใส่อย่างนี้นะครับโอเคเนาะเรามาดูตัวฐานนะครับเวลาเราจะติดตั้งเราใส่อย่างไรนะครับมี2ฝั่งนะมีด้านบนล็อกด้านบนใส่ได้เหมือนกันแล้วก็ล็อกด้านล่างตัวนี้จะเป็นลำโพงเสียงออกนะครับแล้วก็แก็บระบายความร้อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับตัวนี้นะครับดูดีๆนะนี่ใส่อย่างนี้นะครับดันล็อกมันจะมีตัวนี้แล้วก็มีสลักนะครับหน้าเข้าหากันนะครับอย่างนี้แล้วก็สไลด์รูเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ก็จะเข้าล็อกรถตัวนี้
93M ตัวนี้คือสำหรับวางหน้าคอนโซลถ้าเราไม่อยากติดกระจกนะครับเราใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้นะแล้วก็ลอก 93M ออกแล้วก็ส่วนแปะคอนโซลสมมุตินะครับตัวนี้เป็นแผ่นกันลื่นนะครับแผ่นกันลื่นเอามาอันนี้วางหน้าคอนโซลนะครับท่านก็ลอกกาวตัวนี้ออกนะครับแล้วก็แปะไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะแค่นั้นเองสายแล้วก็เสียบด้านข้างใช้งานโอเคเนาะโอเคมาตัวอีกวิธีหนึ่งนะครับแกะออกก่อนนะครับเวลาแกะนะครับแล้วก็สไลด์ออกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนี่นะอย่างนี้นะตัวนี้ถ้าเราอยากติดกับกระจกด้านหน้าเราจะติดอย่างไรหันนกเข้าหาหน้าจอเข้าหาตัวเราแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เราหันตัวนี้นะครับออกไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับดันล็อกเข้าไปนะครับก็คือเอาตรงที่มันเป็นตัวเดือยตัวนี้ครับอยู่ด้านนอกนี้นะนี่นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปนะครับหรือว่าจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันเป็นเฉียงๆนะครับแล้วก็หามุมปรับมุมให้มันเข้ากับรูปทรงของกระจกนะครับครับเดือยมันจะมี2ทางครับหรืออีกวิธีนี่นะครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้นี่นะครับแต่เห็นไหมครับที่ผมทำวิธีแบบนี้ไม่ค่อยอยากจะให้ลูกค้าใช้นะครับแนะนำเป็นไปได้นะครับถ้ามุมของรถของลูกค้าไม่เอื้ออำนวยแนะนำให้เป็นวางกับหน้าคอนโซลจะดีที่สุดนะครับแล้วก็จะแน่นด้วยนะครับนี่เห็นไหมรูปทรงมันจะสวยกว่าโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับลองมาดูหน้าจอเดี๋ยวผมจะลองเสียบเทสจับพอร์ต USB นะครับ50 early warning meter system is booting up highway mode โอเครอบนึงโหมดฟังก์ชันการทำงานนะครับ3ปุ่มนี้นะครับก็ปุ่มตรงกลางเป็นเมนูนะครับปุ่มตัว M City Mode Highway นะครับผม City Mode Highway Mode Highway วิ่งนอกเมือง City วิ่งในเมืองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปุ่มลดเพิ่มเสียงดังมากนะครับรุ่นนี้ก็คือเปิดเพลงอยู่ในรถไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ยินนะครับตัวนี้ลดเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับตัวนี้จะเป็นลูกกุญแจนะครับเป็นการล็อกเฟิร์มแวร์นะครับล็อกโปรแกรมเวลาเราลงไปนะครับผมไปดูอีกครั้งนึงนะครับสเต็ปไฟจะมี3สเต็ปนะครับความแรงของสัญญาณนะครับรุ่นนี้ศักยภาพก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน800เมตรนะครับ
ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ทางเราจำหน่ายอยู่ที่ราคา 1,900 บาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็การรับประกัน1เดือนนะครับวารันตีให้1เดือนนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแจ้งเราได้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเจ้าเครื่องตัวนี้มันจับสัญญาณได้นะครับถ้าแจ้งเตือนประมาณไม่เกิน3ครั้งนะครับดังตื๊ดหรือว่าตื๊ดไม่เกิน3ครั้งนะครับไม่ได้ดังถี่ๆตัวนี้จะเป็นกล้องธรรมดาเป็นกล้องพวก CCTV พวกคลื่นวิทยุพวกวอดำนะครับส่วนที่เสียงแจ้งเตือน5ครั้งถี่ๆขึ้นไปและไฟสเต็ปไฟนะครับดูนะครับตัวนี้เขียวเหลืองแดงนะครับต้องขึ้นเต็มเลยนะครับขึ้นครบแล้วก็จะดัง5ครั้งขึ้นไปมันก็จะยิงสัญญาณมันจะทิกสัญญาณไปกลับไปกลับไปกลับนะครับระหว่างตัวกล้องกับตัวเครื่องที่เราจับมันจะยิง5ครั้งขึ้นไปรัวเลยนะครับสังเกตแค่นี้เองนะครับหรือบางท่านอาจไม่แน่ใจนะครับมีบางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นปืนยิงเลเซอร์ครับพอได้ยินเสียงเตือนปั๊บก็ลดความเร็วก็จะเป็นผลดีกับท่านได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดถ้าเครื่องเงียบไปเนี่ยก็ส่อแววที่ไม่ดีนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็สนใจนะครับติดต่อไปที่คุณหนุ่มประดับยนต์นะครับ0912678201นะครับทางเราจำหน่ายสินค้าแท้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีการเทสเทคเตอร์ดีเทคเตอร์นะครับทุกตัวก่อนส่งนะครับเราไม่ได้เทสตามท้องถนนนะครับก็คือใช้เครื่องมือเทสในการตรวจเทสนะครับเพราะว่าลงเฟิร์มแวร์มันก็จะมีตัวเทสไปให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ที่เห็นข้างๆนะครับตัวนี้ V9 ครับพอดีตัวนี้ V9 หน้าจอใหม่นะครับไอตัวพอร์ต USB นะครับไหนๆแล้วให้ดูหน้าจอนิดหนึ่งยินดีต้อนรับใช้เครื่องเสถียรเพื่อความปลอดภัยเกาหลีใต้เห็นไหมครับเรดาร์เตรียมพร้อมระบบดูไอคอนเริ่มต้นขึ้นกรุณารับชมคดีเรือภัยหมู่ชานเมืองครับตัวนี้หน้าจอมันก็จะมีความแตกต่างของแต่ละรุ่นนะครับตัว V80 ครับมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นตัวจิ๋วนะฮะวางซ่อนไว้ในรถตรงมุมไหนก็ได้ฮะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นที่จุดจับจ้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2250นะครับ2250ตัวพอร์ต USB นะครับส่วนตัวนี้ที่ผมเทสนี่เวลาใช้ก็คือไม่ได้ใช้จากไฟ USB นะครับใช้ไฟจากตัวอะแดปเตอร์นะครับผมกล้องนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับโอเคเนาะขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามหลายๆคลิปของผมนะครับโอเคครับก็ฝากติดตามนะครับ Facebook หนุ่มประดับยนต์นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจ NBO วรยนต์นะผมมี2เพจนะครับ NPN นะครับ N เนเธอร์แลนด์นะครับ P โปแลนด์นะครับ NP ออนไลน์นะครับเข้าไปดูที่เพจได้2เพจนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ